สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้เริ่มต้นแต่เช้าเลยค่ะที่โรงพยาบาลนะคะนี่ขนาดที่โรงพยาบาลก็ยังมีสัญลักษณ์เรนโบว์ไซเลถ่ายให้ทุกคนดูเนาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกรเขาเรียกเกนะคะเกแฟลกก็คือยินดีแล้วก็ยอมรับในการรักเพศเดียวกันนะคะคือเสมอภาคกันเนาะนั่นแหละจ้าแล้วสายก็ถ่ายให้ดูน้องเบลีเขาสแกนเวลาไปซื้อของจ้ะพาน้องไปซื้อของแล้วก็ไปทานข้าวก็จะให้บริการด้วยตัวเองสั่งเอาเองอย่างสินะจ้ะพี่น้องซึ่งทางอังกฤษนี้จะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เขาก็ยังมีเคาน์เตอร์ที่ให้บริการสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นอยู่เนาะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆสร้างนิสัยให้คนแบบว่าช่วยเหลือตัวเองให้เยอะมากที่สุดเพื่อจะลดการจ้างคนให้น้อยสุดในร้านแต่ละร้านประมาณนี้นะพี่น้องคะวันนี้ทรายถ่ายให้ดูเพราะว่าเรามากินแมคโดนัลด์ก็มีคุณย่ามาด้วยคุณย่าติดใจแมคโดนัลด์แล้วค่ะเนาะคุณย่าไปกับเราที่โรงพยาบาลแล้วก็เสร็จธุระไปซื้อของไปกับด้วยกันตลอดแล้วก็มาแวะทานข้าวเพราะว่ามันเที่ยงพอดีนะจ๊ะเนาะในวันนี้ก็คือมาที่แมคโดนัลด์เหมือนเดิมเนาะจ้ะก็จะสั่งของย่าแบบเดิมคุณย่าบอกว่าก็จะเป็นไก่เมเนตไก่แมยองเนสนะแม่ค้าที่เป็นแซนด์วิชแล้วก็น้ำส้มของคุณย่าแล้วสายก็จะสั่งเป็นไก่ซีเล็กชิคเก้นซีเล็กนะแม่ค่ะ5ชิ้นกับกินน้ำโค้กแล้วก็กินผลไม้ส่วนน้องมิลีก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะคะเพราะนางเปลี่ยนเพราะสายชอบพูดว่านางไปแมคโดนัลด์ตอนไหนก็กินแต่ไก่นักเก็ตเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์บ้างทีนี้นางบอกว่ามันไม่อร่อยแต่ก็กินหมดอยู่ค่ะเนาะนั่นแหละค่ะสายถ่ายคุณย่าให้ดูเพราะว่าหลายคนคิดถึงคุณแม่เวลาได้ดูคุณย่าแล้วดีใจเพิ่นว่าเนาะสายก็เลยมีโอกาสวันไหนที่ได้ไปข้างนอกหรือมีโอกาสถ่ายก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะจ๊ะเนาะนี่แหละเป็นชุดอาหารของมินีที่นางเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์พี่น้องคะไม่รู้เบอร์เกอร์อะไรที่นางสั่งเนาะพี่น้องทีนี้นางบอกว่ามันไม่อร่อยจะไม่สั่งอีกว่างั้นนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เห็นไปโรงพยาบาลก็คือพาน้องมินีไปเจาะเลือดค่ะพี่น้องไปเจาะเลือดไปเจาะอยู่เรื่อยๆนะคะน้องมี 3-4 เดือนไปเจาะปกติอยู่นะคะแต่ว่าไปเจาะคนละอย่างว่าตอนนั้นนางลดยาหยุดลดยาลดขนาดยาลงแล้วก็ตรวจเช็คว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะจ้ะพี่น้องคะขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเนาะหลายๆคนจะถามนะคะว่าผลเลือดน้องมิลีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะจ้ะก็คือปกตินะคะพี่น้องแต่เราจะต้องไปดีที่เช็คเพราะว่านางกินยาประจำก็เลยจะต้องเช็คนั่นเช็คนี่นั่นแหละค่ะพี่น้องคะคุณย่าติดใจแมคโดนัลด์แล้วนะคะแต่ว่าห้ามสั่งชนิดที่เป็นใหญ่ๆย่าบอกว่าย่ากินไม่หมดเสียดายมันก็เอาแบบน้อยๆแบบว่าเล็กสุดเพิ่นว่าเนาะนั่นแหละเล็กสุดแล้วที่เป็นเบอร์เกอร์แบบที่คุณย่ากินเพิ่นๆก็ทานหมดแล้วก็ไปสั่งอันนั้นด้วยนะคะไปสั่งไอศครีมเพิ่มคุณย่าก็ทานไอศครีมหมดเลยเพราะเห็นน้องเมลีกินไอศครีมย่าบอกมันน่าอร่อยก็เลยไปสั่งให้คุณย่าก็เลยทานหมดเลยค่ะคุณย่าพอดูเวลาที่รถเนาะถึงเวลากลับบ้านพี่น้องนานมากๆตั้งแต่ออกบ้านมาแต่เช้า แล้วคุณย่าก็ประมาณนี้แหละจ้ะหันไปหันมาดูคนจ้ะ What did you say? What things lots of going to the way? They can driveTrue. Mean they order outside and then they pick up outside, ma'am. They not eat. Take it out. Yeah, right. They not eat in. Right. Yeah, they not eat in. They eat out. Like a take home or anything like right. that. Yes. Yeah. Take away. Like a take away. Yeah, ma'am. Take away. Yeah. 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 สวัสดีค่ะหน่อยลูก สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจากคุณย่านะคะย่ายิ้มหวานสไมลิงมัมสไมลิงบอกคุณย่าสไมลิงนะสันคุณย่าก็ยิ้มแบบคุณย่ายิ้มแบบนั้นเลยนั่นแหละพี่น้องจ้าปะจะกลับบ้านกันแล้วทีนี้วันนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องเนาะพอมาถึงบ้านไซก็จะถ่ายกิจกรรมทั่วๆไปของคุณย่ากับคุณหลานให้ดูเนาะค่ะเมลีไปซื้อของขวัญวันเกิด
ให้เพื่อนนะคะก็เลยเขียนการ์ดให้เพื่อนด้วยก็ชวนคุณย่ามาห่อของขวัญจะได้มีอะไรทำเนาะแต่ว่าเมรีก็จะกวนๆหน่อย ชอบกวนเหมือนพ่อเขานั่นแหละขี้เล่นนะจ๊ะปกติแล้วทรายก็ห่อก็ได้แต่ว่าทรายก็ปล่อยให้เมรีกับย่าเขาห่อไปจะได้มีอะไรทำนะพี่น้องคะเพื่อนก็สอนหลานเพื่อนห่อนั่นแหละแต่เมรีก็จะชอบแกล้งก็จะบอกย่าน่าจะทำอย่างนั้นย่าน่าจะทำอย่างนี้นะจ๊ะตามภาษา คุณย่าเขารู้เพราะคุณย่าบอกว่าเวลาฉันห่อกับแม่เธอไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยประมาณนี้จ้ะ ย่าหลานคุยกันเนาะนานนะคะห่อของขวัญก็สองชิ้นแต่ว่าก็ใช้เวลานานไม่มีอะไรทำไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะพี่น้องคะชิ้นแรกเสร็จไปแล้วชิ้นที่สองทีนี้พี่น้องชิ้นที่สองหุ่นน้องเบลีแกล้งย่าปรบมือให้คุณย่านางว่าชิ้นที่สองก็ห่อไปแบบนี้แหละย่าบอกว่าไม่ต้องให้มันสวยหรอกเดี๋ยวก็ไปแกะนั่นแหละของขวัญคุณหนูเบลีก็เลือกเองจ้ะตามที่ทรายถ่ายให้ดูที่ไปสแกนตอนแรกๆนะจ้ะไปซื้อของขวัญให้เพื่อนเขาวันเกิดเนาะพี่น้องคะนางก็ขอบคุณคุณย่ายิ้มเปิดๆแล้วคุณย่านั้นถึงเวลาดื่มชาแล้วค่ะทรายก็จะถ่ายกิจกรรมที่สำคัญของคุณย่าในแต่ละวันคือบ่ายสามนะคะคุณย่าจะดื่มชาแล้วมีคนถามด้วยว่าย่าดื่มชาอะไรพี่น้องเดี๋ยวทรายจะให้ดูเนาะยี่ห้อนี้ยอร์คเชียร์ทีค่ะคุณย่าดื่มตลอดมาเลยไม่เคยเปลี่ยนนะคะคุณชอบแล้วของทรายก็จะเป็นกรีนทีทรายชอบดื่มชาเขียวเนาะจ้ะเห็นไหมบ่ายสามนี่แหละเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนอังกฤษโดยเฉพาะคนแก่พี่น้องคนแก่คนเฒ่านี่จะชอบขาดไม่ได้เลยเนาะการดื่มชาของเพื่อนก็จะมีเป็นชาอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนชาดำค่ะแต่ว่าเขาจะนิยมใส่อะไรใส่นมแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแต่บางคนก็จะเป็นชาดำไปเลยไม่ใส่ทั้งนมไม่ใส่ทั้งน้ำตาลแต่บางคนเขาก็ใส่เฉพาะนมไม่ใส่น้ำตาลก็แล้วแต่คนเวลานะเขาถามเอานะจ๊ะว่าคนไหนดื่มแบบไหนแต่คุณย่านะคะคุณย่าเขาจะดื่มแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือใส่แต่นมปกติแล้วเขาก็จะชงใส่กาแล้วก็ไปนั่งดื่มด้วยกันแต่ว่านี่คุณย่าเขาดื่มคนเดียวใส่ก็ชงแบบนี้แหละแบบง่ายๆไปเลยเนาะค่ะนั่นแหละเอาไปให้คุณย่า คุณย่าเขาก็ชอบนั่งดูทีวีช่วงเวลานี้ค่ะนั่งพักผ่อนกันหลานก็เล่นเกมคุณย่าก็นั่งดูทีวีดื่มชาไปเนาะพี่น้องคะเป็นเวลาพักของเพื่อนเป็นเวลาพักของน้องเมลีด้วยเล่นเกมอันนี้แหละที่คุณย่าเล่นนะจ๊ะโอ้เป็นเกมที่คุณย่าเคยเล่นไม่ใช่เกมที่คุณย่าเล่นจ้ะนี่ที่เมลีเล่นอยู่นะเป็นเกมที่ย่าเคยเล่นเนาะคุณย่าเขาจะดูทีวีพี่น้องคะดูทีวีนี่ย่าจะไม่นิยมเปิดเสียงดังเปิดเสียงไม่เปิดเสียงเลยบางครั้งเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ยินเพื่อนก็จะเปิดเป็นซับไตเติ้ลหมายถึงว่าเป็นตัวหนังสืออ่านเอาเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะทรายก็เอาชามาไว้ดื่มกับคุณย่าก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นทั่วไปแต่วันนี้ทรายจะให้ดูว่าพวกทรายไปซื้ออะไรมาอันนี้จะเป็นกางเกงซ้อนพี่น้องน้องเบลีเขาชอบใส่กางเกงซ้อนไปโรงเรียนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะถูกมากมันลดราคาตัวละประมาณ60 บาทได้60 กว่าบาทเนาะนี่แหละเป็นกางเกงโซนใส่ไปโรงเรียนเขาจะใส่แบบนี้เดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วใส่ก็เลยเตรียมไว้เนาะตัวเก่าก็มีอยู่แต่ซื้อเพิ่มเป็น2ตัวค่ะมันลดราคาเหมือนได้ถูกโอ้เหมือนได้ฟรีค่ะ 1.50 ปอนด์ก็ประมาณ70 บาทโดยประมาณพี่น้องตัวนึงสุดยอดมากเลยความถูกของเด็กน้อยเนาะไม่ต้องไปเน้นแพงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็โตก่อนแล้วนี่ใส่ไปไม่ถึงปีหน้าเขาจะใส่ไม่ได้อย่างนี้จ้ะคือโตแล้วก็จะเอาทิ้งหรือไม่ก็เอาไปบริจาคแต่เกงในก็จะทิ้งนั่นแหละไม่ใช่เกงในเกงแบบนี้นะแล้วก็ยางรัดผมตัวนี้มันค่อนข้างจะยืดดีสายว่าก็เลยซื้อมาแล้วพี่น้องอันละประมาณ60 บาทเนาะยางรัดผมเพื่อนนี่ก็เป็นถุงเท้าเตรียมใส่ถุงเท้าสั้นถ้าหน้าร้อนแบบนี้เนาะจ้ะประมาณ70 บาทเหมือนกัน5 คู่ถูกมากมันลดราคาช่วงนี้พี่น้องขาที่ห้างที่เมรีไปเนี่ยนะจ้ะที่เมรีไปสแกนตั้งแต่ตอนแรกๆนะซื้อของหลายอย่างอยู่5 คู่เตรียมไว้ให้ครบทุกวันเลยค่ะเป็นรองโอ้เป็นถุงเท้าแบบสั้นแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นถุงน่องไปเลยแบบยาวๆเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าตอนเปิดเทอมกันยานี่ยังจะร้อนอยู่เนาะใส่ก็ได้กางเกงตัวนึงจ้ะกางเกงขายาวเอาแบบธรรมดาถูกๆจ้ะขายาวสีดำใส่ไปทำงานน่ะนะจ้ะพี่น้องคะตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ600 กว่าบาทจ้ะพี่น้องกิจกรรมยังไม่เสร็จนะคะกิจกรรมวันนี้ก็ยัง
ว่าจะไปพาน้องไปเรียนว่ายน้ำค่ะน้องมิลีต้องเรียนว่ายน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะพี่น้องคะครั้งละ30นาทีแค่นั้นนางเรียนตั้งแต่เขาเริ่มเรียนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลหรือป.1มาเลยจ้ะเพราะว่าเรียนเอาไม่สัปดาห์ละครั้งแค่นั้น30นาทีพี่น้องสัปดาห์ละ30นาทีก็ดิเรียนมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มีดิจิอยู่ป.6แล้วค่ะนางเก่งมากๆตอนนี้เลื่อนขึ้นมาจะจบแล้วแล้วพี่น้องหลังจากนั้นก็อาบน้ำจากนู่นสระผมมาเลยพี่น้องจ้า นี่แหละกิจกรรมของสายวันนี้มีอะไรทำทั้งวันน่ะล่ะค่ะพี่น้องกลับมาบ้านเนาะน้องมิลีก็ไม่ต้องอาบน้ำเพราะอาบมาแล้วเรียบร้อยแต่ก็จะต้องพานางไปอันนั้นเอาของขวัญไปส่งลีลามหากน้องมิลีสายพูดอะไรกับนางก็ไม่รู้จำไม่ได้เอาของขวัญไปส่งให้เพื่อนไปไว้บ้านเพื่อนแล้วก็กลับบ้านมาทำกับข้าวให้คุณย่ากินพี่น้องไม่ได้อาบน้ำหลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยสายก็ไปอาบน้ำตัวเองเดี๋ยวเข้านอนอย่างนี้จ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายด้วยค่ะบ๊ายบาย